สวัสดีครับก็วันนี้นะครับผมจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้กดเบรกนะครับในชีวิตประจำวันซึ่งก็จะเป็นเรื่องของซัลเฟอร์ไดออกไซด์นะครับเดี๋ยวมาดูว่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์นะครับเป็นยังไงก็เมื่อหลายอาทิตย์ก่อนนะครับก็ฟงก็ได้พูดถึงการผลิตพลังงานนะครับในโรงงานซึ่งก็จะปล่อยสารเคมีออกมาตัวหนึ่งนะครับชื่อไดไฮโดรเจนซัลไฟด์นะครับก็อันนี้คนละตัวกันนะครับแต่ว่าจะเล่าให้ฟังว่ามันคือเป็นตัวที่มีฤทธิ์เป็นกรดเหมือนกันแล้วก็พอปล่อยออกมามันก็ทำลายนะครับบางส่วนของโรงงานได้แล้วก็ถ้าปล่อยสู่ธรรมชาติก็สามารถทำลายธรรมชาติได้เช่นเดียวกันนะครับก็เล่าให้ฟังเฉยๆว่ามีอะไรที่คล้ายๆกันครับแต่เดี๋ยวจะกลับมาที่ซัลเฟอร์ไดออกไซด์นะครับซึ่งซัลเฟอร์ไดออกไซด์นะครับมันไม่ดียังไงครับมันซัลเฟอร์ไดออกไซด์เนี่ยพอมันมาเจอกับน้ำนะครับดังสมการนี่นะครับมันจะปล่อยโปรตอนออกมาแล้วก็มีไฮโดรเจนซัลเฟตด้วยครับจะมีโปรตอนออกมาซึ่งปล่อยโปรตอนออกมาก็คือเป็นกรดใช่ไหมครับแล้วน้ำนี่น้ำจากไหนนะครับก็มันปล่อยออกมาในรูปของแก๊สใช่ไหมครับน้ำก็คือน้ำในชั้นบรรยากาศนะครับแล้วพอมาเจอกันก็คือกลายเป็นฝนกรดนั่นเองนะครับสรุปก็คือซัลเฟอร์ไดออกไซด์ทำให้เกิดฝนกรดนะครับแล้วฝนกรดไม่ดียังไงครับก็ภาพนี้นะครับทางด้านซ้ายเป็นภาพของป่าไม้หลังจากที่โดนฝนกรดนะครับเป็นเวลานานก็สาเหตุที่เป็นอย่างนี้เนี่ยก็คือจำเป็นจะต้องโดนฝนกรดในระยะเวลาที่นานมากๆใช่ไหมครับจนที่มันสามารถเปลี่ยนแปลงสภาพของดินได้ทำให้ต้นไม้อาจจะได้รับสารอาหารไม่เพียงพอหรือว่าเกิดการเสียสมดุล นะครับในธรรมชาติก็เลยออกมาหน้าตาแบบนี้นะครับส่วนขวาบนก็คือเป็นภาพของรูปปั้นนะครับที่โดนฝนกรดนะครับกัดก่อนจนมีสภาพแบบนี้เพราะว่ารูปปั้นก็คือหินใช่ไหมครับและหินก็สามารถเกิดรีแอคชั่นกับกรดได้นะครับแล้วก็ขวาล่างคืออะไรขวาล่างก็คือภาพบ่อน้ำนะครับที่โดนฝนกรดเหมือนกันแต่ว่าอันนี้ก็คือความเป็นกรดเนี่ยทำให้ pH ในน้ำนะครับเปลี่ยนแปลงแล้วก็ทำให้ปลาเนี่ยมันอยู่ไม่ได้ก็ตายนะครับแล้วก็ลอยขึ้นมาแองแมงนะครับหลายตัวแบบนี้นะครับผมก็ทีนี้โรงงานเนี่ยเขามีวิธีนะครับที่จะทำใหการปล่อยซัลเฟอร์ไดออกไซด์เนี่ยไม่เป็นอันตรายต่อธรรมชาตินะครับก็เขาเรียกว่า flue gas desulfurization นะครับก็คือชื่อกระบวนการโดยที่กระบวนการนี้เนี่ยมันจะทำให้สารเคมีที่ปล่อยออกมานะครับเป็นกลางก็คือเรียกว่า neutralization ทำให้เป็นกลางนะครับเดี๋ยวจะมาดูว่า flue gas desulfurization เนี่ยนะครับเป็นยังไงมันก็จะมีอยู่สองแบบนะครับสองกระบวนการก็คือกระบวนการแบบเปียกนะครับ wet กับ dry แห้งครับก็ผมอาจจะไม่เล่าเชิงลึกนะครับเพราะมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างเป็นอะไรที่เชิงเทคนิคครับแล้วก็เราก็อาจจะไม่เข้าใจเพราะเรายังไม่ได้เรียนนะครับแต่เราจะมาดูสิ่งนี้กันก่อนนะครับสิ่งนี้ก็คือหน้าตาของโรงงานนั่นเองนะครับทางซ้ายนะครับก็คือเป็นแชมเบอร์นะครับที่เอาไว้ทำกระบวนการที่กล่าวมาเนี่ยนะครับแล้วก็สุดท้ายมันก็จะส่งโปรดักต์นะครับผลิตภัณฑ์ไปที่ปล่องทางขวานี้แล้วก็ค่อยปล่อยออกสู่ธรรมชาตินะครับผมซึ่งถ้าพูดในเรื่องของวิศวกรรมหรือแบบเคมีแบบขั้นสูงอะไรเงี้ยครับเราก็จะไม่เข้าใจนะครับเราก็จะพูดถึงเรื่องที่เราได้เรียนกันมาแล้วแล้วก็สามารถเข้าใจได้นะครับนั่นก็คือ เรื่องของสมการเคมีนะครับกดเบรกง่ายๆนะครับเริ่มจากอะไรก็ เรามีซัลเฟอร์ไดออกไซด์ใช่ไหมครับที่เป็นแก๊สแล้วก็ เรามีน้ำนะครับเป็นลิควิดก็พอเจอกันปุ๊บเอาเป็นไฮโดรเจนซัลเฟตนะครับกับโปรตอนอันนี้เราเจอกันไปแล้วสมการแรกใช่ไหมครับซึ่งเราจะสนใจที่ตัวนี้ก่อนนะอ๋อลืมใส่สถานะครับเป็นเอเควียสองตัวสารละลายนะครับก็เราเอาตัวนี้นะครับมา2โมเลกุลก็เจอกับออกซิเจนนะครับก็จะได้เป็นซัลเฟตนะครับ2โมเลกุลกับโปรตอนอีกนะครับทีนี้เราจะโฟกัสที่โปรตอนบ้างครับเพราะว่าโปรตอนก็คือเราต้องกำจัดมันนะครับก็เราเอาโปรตอนเนี่ยนะครับมาเขียนสมการใหม่ก่อนนะครับซึ่งคือโรงงานเนี่ยนะครับมันจะบางที่มันจะตั้งอยู่ที่เราสามารถหาสารเคมีธรรมชาติได้นะครับอย่างเช่นตัวนี้ครับไฮโดรเจนคาร์บอเนตนะครับเป็นสารละลายก็เจอกับโปรตอนเสร็จปุ๊บมันจะออกเป็นคาร์บอนไดออกไซด์นะครับแล้วก็น้ำที่เป็นลิควิดอันนี้ก็เห็นว่าเป็นกลางเรียบร้อยแล้วนะครับคาร์บอนไดออกไซด์กับน้ำแล้วก็เราสามารถเอาคาร์บอเนตนี่นะครับที่หาได้มาเจอกับไฮโดรเจนนะครับไม่ใช่มาเจอกับโปรตอนนะครับสองอะตอมนะครับแล้วก็ออกมาเป็นคาร์บอนไดออกไซด์กับน้ำได้เหมือนกันคือก็จะเห็นว่าเราทำให้มันเป็นกลางแล้วใช่ไหมครับเราสามารถทำให้สภาวะกรดหรือเบสเนี่ยครับหายไปได้แต่สุดท้ายนะครับโรงงานมันก็จะปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือที่นี้ก็คือคาร์บอนไดออกไซด์อยู่ดีออกมาอยู่ดีนะครับก็คือ
มันช่วยธรรมชาตินิดนึงแต่ว่าก็ยังไม่ถึงขั้นดีที่สุดนะครับก็จะเห็นว่าโรงงานก็ยังสามารถทำลายธรรมชาติได้อยู่ดีนะครับก็สำหรับผมก็จะมีแค่นี้นะครับก็ครับฝากไว้แค่นี้ครับผมขอบคุณครับ